อ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มนี้ยากไปอันนี้ก็ยากไปอันนี้น่าจะดีโอเคอันนี้ดีกว่าอ่ะลอง defer search อีกรอบหนึ่งสมมุติผมจะหา6ไม่เชิงสตาร์ท0สตาร์ท0อันนี้มันพอดีมันจะเลือก2ก่อนหรือเลือก4ก่อนไม่ได้มีมีนิ่งอะไรนะครับมันแค่ไปลึกก่อนถ้าเป็น breadth searchพอเป็นกราฟเนี่ยมันอาจจะมองยากนิดนึงแต่ถ้ามองไปในไอ้แผ่นที่เป็นตารางที่ผมวาดเนี่ยจะเห็นภาพว่า breadth first search ทำงานยังไงแล้วก็ depth first search ทำงานยังไงถ้าตารางเนี่ยจะเห็นภาพทีนี้คิดซะว่าเราลอง convert ตารางเมื่อกี้มาเป็นกราฟว่ามันจะโยงเส้นยังไงได้บ้างเนี่ยมันก็จะขยายกราฟมันวาดยังไงอ่ะว่างั้นเถอะนะครับก็อันนี้มันมีเส้นมันมีใส่เลขให้ด้วยว่า breadth first search มันวิ่งตัวไหนก่อนนะครับมันวิ่ง1 2 3 3ตัวเนี้ย3ตัวนี้กับ3ตัวนี้คือเป็นเลเวลเดียวกัน4กับ5กับ6นี้เป็นคนละเลเวลนะครับโอเคแล้วก็กราฟอื่นจะมีพิเศษนิดนึงครับคือบางกราฟอ่ะมันจะมีหัวสองข้างด้วยซ้ายขวามีซ้ายขวาถ้าเราเจอแบบนี้ครับถ้าเราเจอกราฟแบบนี้ให้มองเป็นสองเส้นเสมอให้มองเป็นสองเส้นเสมออย่ามองเป็นเส้นเดียวถ้ามองเป็นเส้นเดียวเมื่อไหร่งงเมื่อนั้นมองเป็นเส้นเดียวเมื่อไหร่งงเมื่อนั้นเนี่ยคิดซะว่ามีสองเส้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเดียวกันแต่ว่ามันไปคนละทางกันถ้ามันยังไม่เคยวิ่งก็มันก็ต้องไปต่อนะครับถ้าเจอกราฟอย่างเงี้ยให้แยกกัน2เส้นเราจะง่ายขึ้นนะครับลองเดฟ1รอบ0เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเดฟเฟอร์เซอร์เนี่ยมันวิ่งมา2เสร็จปุ๊บ2มันวิ่งกลับ1ทันที2วิ่ง1กลับ1ทันทีคือจริงๆมันระหว่าง2เนี่ยมันไปได้2ทางคือจะไป1หรือไป3แล้วมันวิ่งกลับ1พอวิ่งกลับ1เสร็จปุ๊บอันนี้มันไปต่อไม่ได้มันเลยหยุดมันเลยไปค่อยไป3นะครับก็คือมองให้มองลูกศรเป็นคนละเส้นกันเราจะไม่งงถ้าเป็น breadth first search จะเป็นนี้โอเคอันนี้ตัวเลขชัดเจนนะครับว่า0 1 1แล้วเนี่ยทำเป็นเบอร์2เราถอยมาที1แล้วค่อยไป3
ันนี้ตัวเลขชัดเจนถ้าเลเวลยากสุดคือ example แรกสุดเลยไม่รู้ทำไมมาอยู่อันแรกอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเดฟจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมลองวิ่งเส้นนี้ขึ้นกระดานให้ดูแล้วกัน